สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคาทอลิกบอกเล่า90และรัตนาพรสายทองอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่กลับมาพบเจอกันเนี่ยก็อยู่ในช่วงของวันสื่อมวลชนสากลด้วยนะคะโดยในทุกๆปีของวันสื่อมวลชนนะคะเราก็จะมีหัวข้อวันสื่อมวลชนใช่ไหมคะโดยในครั้งนี้นะคะหัวข้อของวันสื่อมวลชนสากลก็คือการฟังด้วยหัวใจนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามีสารวันสื่อมวลชนในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ฟังและในช่วงต่อจากนี้นะคะเราไปพักฟังบทเพลงศักดิ์สิทธิ์กันก่อนค่ะทำนำรักระไปที่ใดมีความโกรธคือนำการอภัยที่ใดสงสัยให้นำความเชื่อให้เราเป็นเครื่องมือสื่อสันติที่ใดความมองมาลายนำความมองส่งสัญญาณที่ใดทุกใจนำความยินดีผู้เกิดจากประเสริฐดับฟังคำวิงวอนให้เราเป็นผู้บรรเทามากกว่ารับการบรรเทาจากนอกยืนดูแลและเข้าใจผู้ผ่านการเวลาผ่านมาหลายพันปีพระเจ้าทรงพระทัยดีมอบพระเยซูอยู่ท่ามกลางเราบังเกิดอย่างยากจนท่ามกลางความเหน็บหนาวพระทรงรักชาวเราประทานชีวาเพื่อเราจะไปบอกเขาให้รู้พระเยซูทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงรักเราทุกคนไม่ว่าจนหรือรวยแค่ไหนไม่แบ่งชนชั้นไม่ว่าเธอและฉันนั้นเป็นใครทร
งรักเรามากมายและยอมตายเพื่อเราได้รอดทุกคนกับทุกคนที่เราพบจงไปและบอกเรื่องราวของพระองค์จะไปบอกเขาให้รู้เรื่องพระเยซูทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงรักเราทุกคนไม่ว่าจนหรือรวยแค่ไหนไม่แบ่งชนชั้นไม่ว่าเธอและฉันนั้นเป็นทรงรักเรามากมายและยอมตายเพื่อเราได้รอดทุกคนไปบอกเขาให้รู้เรื่องพระเยซูทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงรักเราทุกคนไม่ว่าจนหรือรวยแค่ไหนไม่แบ่งชนชั้นไม่ว่าเธอและฉันเป็นใครทรงรักเรามากมายและยอมตายเพื่อเราได้รอดทุกคนทรงรักเรามากมายและยอมตายเพื่อเราได้รอดทุกคนจุดหมายเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแตกกิ่งก้านใบงดงามเราอาจเป็นเพียงหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่คือความเชื่อที่พระประทานเกิดผลนำความสุขความยินดีนำความรอดพ้นสู่ของชนดังต้นไม้ที่ยืนหยัดแผ่ร่มเงาพระองค์ทรงเลี้ยงดูอุ้มชูให้เราเติบโตไม่มีวันใดที่จะทอดทิ้งให้เราเดียวดายเพียงเชื่อและศรัทธาจะพาสู่จุดหมายเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่ร่มเงาแต่กิ่งก้านใบงดงาม
องค์ทรงเลี้ยงดูอุ้มชูให้เราเติบโตไม่มีวันใดที่จะทอดทิ้งให้เราเดียวดายเพียงเชื่อและศรัทธาพระจะพาสู่จุดหมายเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบทเพลงชุดแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังหวังว่าคงจะรับฟังกันอย่างเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นบอกไว้ในช่วงแรกของรายการว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสารวันสื่อมวลชนสากลมาฝากกันนะคะโดยที่นำมาฝากกันในครั้งนี้นะคะเป็นสารจากบิชอปโยเซฟประธานศรีดารุนศรีนะคะสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสนะคะได้ทรงประกาศซีนอดของบรรดาบิชอปครั้งที่16นะคะก็คือในช่วงปีคริสตศักราช2021ถึง2023คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าการประชุมซีนอดคืออะไรซีนอดก็คือเป็นการประชุมบรรดาบิชอปทั่วโลกที่กรุงโรมนะคะในเรื่องของความเชื่อจารีตพิธีกฎหมายแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอภิบาลที่เกิดขึ้นตามกาลเวลานะคะโดยหัวข้อซีนอดก็คือพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันโดยความหมายของคำว่าซีนอดหรือว่าภาษาไทยเนี่ยก็คือสมัชชานะครับถือว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะของทางคริสตศาสนานะคะมีความหมายโดยรวมนะคะก็คือหนทางที่ประชากรของพระเจ้าก้าวเดินไปด้วยกันโดยการทำซีนอดในครั้งนี้นะคะใช้เวลา3ปีนั่นก็คือในช่วงของปี2021ถึง2023โดยพระองค์ทรงย้ำถึงหนทางที่ต้องเดินไปด้วยกันของพระศาสนาจักรตามพระประสงค์ของพระเจ้าในศตวรรษที่3การทำซีนอดในครั้งนี้นะคะทรงให้ความสำคัญกับกระบวนการรับฟังทุกคนต่างฟังกันและกันและทุกคนฟังเสียงของพระจิตเจ้าเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็รับฟังประชากรของพระเจ้าจากรากฐานโดยแท้จริงสมเด็จพระสันตะปาในการดำริให้พระศาสนาจักรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยการจัดซีนอดระดับสังคมณฑลซึ่งเริ่มต้นด้วยกระบวนการรับฟังประชากรของพระเจ้าสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสนะคะได้ทรงย้ำเตือนความสำคัญของการฟังในโอกาสวันสื่อมวลชนครั้งที่56ด้วยการให้คำสอนผ่านทางสารของพระองค์ในหัวข้อการฟังด้วยหัวใจเมื่อแรกเริ่มนะคะมนุษย์เกิดมาเนี่ยเพื่อจะมีชีวิตเขาต้องการผู้รับฟังดังเช่นเสียงร้องของทารกที่มีบิดามารดาคอยรับฟังถึงความต้องการของเขาจากการรับฟังสังเกตแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ด้วยเสียงของหัวใจนะคะบิดามารดารับรู้ถึงความต้องการของทารกน้อยและทารกน้อยนั้นนะคะก็รับฟังเสียงของบิดามารดาในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนซึ่งแรกเริ่มนะคะสำหรับมนุษยชาติข้อความจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบอกกับเราว่าการฟังไม่ได้หมายความแค่เพียงการได้ยินเท่านั้นแต่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดังที่พระเจ้าได้ตรัสกับประชากรของพระองค์ว่าอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดพระเจ้าตรัสกับเรามนุษย์ก่อนและมนุษย์ตอบสนองด้วยการฟังพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกนั้นนะคะพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่ทรงเห็นว่าดีเหมาะสมกับมนุษย์เป็นความรักความปรารถนาดีที่ทรงมอบให้กับผู้ฟังการรับฟังที่ดีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังด้วยหัวใจในความต้องการของเพื่อนพี่น้องอย่างไรก็ตามนะคะแม้เราจะทราบว่าการฟังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสื่อสารของมนุษย์แต่ก็ต้องยอมรับว่าในการรับฟังของมนุษย์ยังคงมีความท้าทายที่มาจากความสามารถในการรับฟังของเราต่อบรรดาผู้ที่อยู่ตรงหน้าเราอันอาจจะมาจากที่เราขาดความอดทนในการรับฟังหรือเราฟังเพื่อตอบฟังเพื่อโต้แย้งดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารของเราสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจำเป็นที่เราจะต้องสวมใส่หัวใจในการรับฟังนะคะและในโอกาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่56นี้พ่อจึงเชิญชวนพวกเราได้ภาวนาวอนขอพระเจ้าให้กับผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนทุกท่านในการเป็นผู้สื่อสารที่พูดนำเสนอข่าวสารข้อเนื้อหาสาระที่มาจากความจริงเพื่อความดีของสังคม
และพ่อขอส่งคำอธิษฐานภาวนาสำหรับผู้ฟังสารทุกท่านในการรับฟังด้วยหัวใจอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นสารวันสื่อมวลชนสากลนะคะของบิชอปโยเซฟประธานศรีดารุณศีลประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยค่ะก็นำสารนี้นะคะมาจากหนังสือพิมพ์อุดมสารรายสัปดาห์ค่ะโดยในทุกๆครั้งเลยนะพระสันตะปาเนี่ยก็จะส่งเน้นย้ำกับบรรดาผู้ที่ทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนนะคะว่าขอให้ตระหนักถึงการที่เราเนี่ยเป็นผู้ส่งสารใช่ไหมคะในการที่จะส่งสารออกไปก็ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงมีความโปร่งใสก็ขอให้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารนะคะคัดกรองข่าวสารที่เป็นความจริงและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสารวันสื่อมวลชนสากลที่นำมาฝากกันคือการฟังด้วยหัวใจค่ะจบจากสารวันสื่อมวลชนแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเราไปพักฟังพระวาจาวันอาทิตย์กันแล้วก็ตามด้วยการพิจารณาบทอ่านพระวรสารกับคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าฝูงแกะน้อยๆเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่านจงขายทรัพย์สินของท่านและให้ทานจงหาถุงเงินที่ไม่มีวันชำรุดจงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์ที่นั่นขโมยเข้าไม่ถึงและตัวขโมยก็ไม่ทำลายเพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วยท่านทั้งหลายจงฆ่าสะเอลและจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานมงคลสมรสเมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปิดรับผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุขถ้านายกลับมาพบว่าเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะฆ่าสะเอลพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วยไม่ว่านายจะมาเวลาสองยามหรือสามยามถ้าพบผู้รับใช้กำลังทำเช่นนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุขพึงรู้ไว้เถิดว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใดเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนได้ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้พระบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านไม่ได้คาดหมายเปโตรจึงทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสอุปมานี้สำหรับพวกเราหรือว่าสำหรับทุกๆคนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้คนอื่นๆเพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลาที่กำหนดผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุขถ้านายกลับมาพบเขากำลังทำดังนี้ระบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตนแต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่านายจะมาช้าและเริ่มตบตีผู้รับใช้ทั้งชายและหญิงกินดื่มจนเมามายนายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขาไม่ได้คาดหมายในเวลาที่เขาไม่รู้นายจะแยกเขาออกให้ไปอยู่กับพวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตนแต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทำตามใจนายเขาจะต้องถูกเคี่ยนเป็นอย่างมากแต่ผู้รับใช้ที่ไม่รู้ใจนายแม้ทำสิ่งที่ควรจะถูกเคี่ยนก็จะถูกเคี่ยนน้อยผู้ใดได้รับฝากไว้มากผู้นั้นก็จะถูกพวงกลับไปมากด้วยเช่นกันครอบครัวสถาบันแรกที่ชี้ชัดถึงความสงบสุขของสังคมมาเริ่มสร้างสันติสุขในครอบครัวตั้งแต่วันนี้เพื่อส่งเสริมสันติภาพโลกในวันหน้าสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเสมอค่ะสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่19ในเทศกาลธรรมดานะครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่18เป็นทัศนคติของหนังสือปรีชาญาณที่พูดถึงว่าต้องมีชีวิตหน้าถ้าไม่มีชีวิตหน้าสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ไร้สาระแล้วก็เอาไปเชื่อมกับบทพระวรสารที่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่าพวกท่านอยู่ในโลกเนี่ยท่านทำมาหากินท่านมีผลกำไรไม่เป็นไรหรอกท่านมาวอนขอพระเป็นเจ้าให้ท่านประสบความสำเร็จรุ่งเรืองมีทรัพย์สินไม่เป็นไรหรอกแต่ท่านอย่าเก็บไว้กับตัวคนเดียวพวกท่านจงเป็นคนมั่งมีเฉพาะพระพักพระเจ้าคำนี้ของพระเยซูเจ้าหมายถึงว่าคนร่ำรวยเฉพาะพระพักพระเจ้าก็คือคนที่มีแล้วแบ่งปันให้กับคนทุกยากลำบากไม่ใช่ทำอย่างอุปมาที่พระเยซูเจ้ายกว่าเศรษฐีคนนั้นมีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็เก็บไว้คนเดียวแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้แกจงกินจงดื่มแล้วก็จงสนุกสนานอย่างเดียวเพราะว่ามีกินไม่รู้จักจบพระบิดาเจ้าตรัสว่าคนโง่เอ๋ยคืนนี้เขาจะมาเอาชีวิตเจ้าแล้วทรัพย์สินของเจ้าจะตกเป็นของใครเราไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเฉพาะพระพักพระเจ้าเส้นทางปลายทางของเราก็ได้แค่นี้จบแค่นี้ในวันนี้นะครับสัปดาห์ที่19ก็ยังเป็นเรื่องแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในโลกนี้หลายแง่มุมเลยครับพ่อตั้งหัวข้อแบบนี้นะครับสิ่งมีค่าที่สุดไม่ใช่ข้าวของที่พวกเขามีในชีวิตแต่พวกเขามีใครในชีวิตบทอันที่หนึ่งที่เราอ่านกันในวันนี้แม้ยังไม่เข้าใจแต่อ่านแล้วก็รู้สึกได้ทันทีว่าไพเราะและมีสาระซ่อนอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเป็นแบบนี้ครับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับรู้ล่วงหน้าถึงคืนนั้นเขาจะได้มีใจกล้าหาญเพราะมั่นใจในพระสัญญาที่เขาเคยเชื่อประชากรของพระองค์รอคอยความรอดพ้นของผู้ชอบธรรมและรอคอยความพินาศของศัตรูถูกต้องแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ลงโทษศัตรูพระองค์ก็ทรงใช้ประทานเกียรติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ทรงเรียกมาอยู่กับพระองค์บรรดาบุตรหลานศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชอบธรรมถวายสักการะบูชาอย่างลับๆพร้อมใจกันปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อนี้ของพระเจ้าคือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเขาจึงขับร้องเพลงสดุดีของบรรพบุรุษโอ้โหไปวัดเจอบทอ่านนี้เข้าไปนะครับแล้วเราตั้งหลักไม่ได้เราไม่มีพื้นเพเราก็งงๆนะครับเอามาจากหนังสือปีชาญาณ นะครับบทที่18ปีชาญาณหมายถึงการเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตไม่ได้หมายถึงการเรียนเก่งหรือสอบทำคะแนนได้ดีเท่านั้นการสามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากมีปัญหาในชีวิตไปได้อย่างราบรื่นคือคนที่มีปีชาญาณดังนั้นปีชาญาณจึงไม่ได้เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์แต่ปีชาญาณมาจากพระเจ้าจากได้ปีชาญาณต้องสุภาพถ่อมตนและวอนขอจากพระเจ้าเท่านั้นในหนังสือปีชาญาณเล่มนี้มีการอธิบายปีชาญาณว่าเป็นเหมือนบุคคลหนึ่งที่อยู่กับพระเจ้ามาตั้งแต่นิรันดรก่อนสร้างโลกจักรวาลปีชาญาณนอกจากจะเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าแล้วยังมีลักษณะเป็นพระเจ้าเองด้วยนี่มันลึกซึ้งนะครับแต่เขาก็ไม่กล้าพูดออกมาว่าเป็นคนคนหนึ่งแต่ก็คล้ายๆแบบนี้ดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดคริสตชนจึงคิดว่าพระเยซูเจ้านี่แหละคือองค์ปีชาญาณ นั่นเองหากปีชาญาณคือการเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตประชากรของพระเจ้าที่ผ่านเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ความยากลำบากและอุปสรรคมาได้ย่อมแสดงว่าปีชาญาณของพระเจ้าแสดงออกในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านั้นนี่ครับบทอ่านที่หนึ่งที่ก็บอกว่าบรรพบุรุษของเขาผ่านบรรยากลำบากมามากมายเขาเรื่องการจะประกาศว่าปีชาญาณอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นี้เรานำเอาหนังสือปีชาญาณบทที่18ซึ่งเล่าถึงประวัติศาสตร์ประชากรของพระเจ้าการรอดพ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ของบรรพบุรุษของพวกเขาที่มีพูดบอกว่าได้รับรู้ล่วงหน้าในคืนนั้นถ้าเราเป็นคริสตชนแล้วเราเชี่ยวชาญพระคัมภีร์หรือว่าเราพอมีความรู้พระคัมภีร์คืนไหนอ๋อก็คืนที่เขาฆ่าแกะแล้วเอาเลือดแกะไปทาประตูบ้าน3ด้านไงครับในคืนนั้นเนี่ยได้รับรู้ล่วงหน้าถึงคืนนั้นก็คือคืนที่ทูตสวรรค์จะเสด็จผ่านไปบ้านใดแล้วพบลูกชายหัวปีของครอบครัวนั้นก็จะต้องตายนะครับคืนที่ทูตสวรรค์เสด็จผ่านไปบ้านใ
ลูกชายหัวปีของชาวอียิปต์ต้องตายแต่ชาวอิสราเอลนำเอาเลือดแกะไปทาที่ประตูบ้านพวกเขากินเลี้ยงปัสกาฉลองอิสรภาพครั้งแรกก่อนออกเดินทางมุ่งสู่แผ่นดินพระสัญญาอะไรที่ใช้ลงโทษศัตรูคือการสิ้นชีวิตของลูกชายหัวปีอียิปต์กับเป็นการไว้ชีวิตลูกชายหัวปีประชากรของพระเจ้าอะไรที่กษัตริย์ฟาโรห์เคยออกคำสั่งให้นำลูกชายหัวปีของชาวอิสราเอลไปถ่วงน้ำตายเพื่อคุมประชากรทาสกับเกิดเหตุการณ์ลูกชายหัวปีของชาวอียิปต์รวมทั้งมกุฎราชกุมารของกษัตริย์ฟาโรห์ต้องพบกับความตายแทนรถม้าทหารของกษัตริย์ฟาโรห์ที่ใช้ปราบปรามทาสให้ถึงแก่ความตายรถม้าเหล่านั้นก็จมน้ำในทะเลแดงถึงแก่ความตายสิ้นแต่น้ำนั้นกลับแยกออกเป็นดินแห้งให้ประชากรของพระเจ้าเดินผ่านไปอย่างปลอดภัยเราลองหวนมาดูหนังสือปีชายานเขียนใหม่นะครับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าซึ่งหลายได้รับรู้เรื่องล่วงหน้าถึงคืนนั้นเขาจะได้มีใจกล้าหาญเพราะมั่นใจในพระสัญญาที่เขาเคยเชื่อประชากรของพระองค์รอคอยความรอดพ้นของผู้ชอบธรรมและรอคอยความพินาศของศัตรูถูกต้องแล้วสิ่งใดที่พระองค์ทรงใช้ลงโทษศัตรูพระองค์ก็ทรงใช้ประทานเกียรติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ทรงเรียกมาอยู่กับพระองค์บรรดาบุตรหลานศักดิ์สิทธิ์ของผู้ชอบธรรมถวายสักการะบูชาอย่างลับๆพร้อมใจกันปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อนี้ของพระเจ้าคือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเขาจึงขับร้องเพลงสดุดีของบรรพบุรุษอะไรที่พระองค์ทรงใช้ลงโทษศัตรูพระองค์ก็ทรงใช้ประทานเกียรติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ทรงเรียกมาอยู่กับพระองค์เดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับพระศาสนจักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงานบทอ่านที่หนึ่งที่เราอ่านเช้าวันนี้ในพิธีมิสซาวันอาทิตย์นะครับเป็นบทกวีเลยแหละครับเป็นคำประพันธ์ไพเราะมากที่คนเขียนหนังสือปีชายานได้เขียนนะครับหากปีชายานคือการเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตประชากรของพระเจ้าที่ผ่านเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์อุปสรรคมาได้พวกเขาก็สามารถนะครับที่จะมีปีชายานทำให้เชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตประชากรของพระเจ้าผ่านร้อนผ่านหนาวเคยตกเป็นเชลยชนต่างชาติจะนมัสการพระเจ้าก็ต้องแอบทำในบทอ่านที่1มีบอกนะครับนมัสการพระเจ้าอย่างลับๆประชากรของพระเจ้าผ่านร้อนผ่านหนาวเคยตกเป็นเชลยชนต่างชาติจะนมัสการพระเจ้าก็ต้องแอบทำไม่ฉะนั้นจะถูกผู้กดขี่ลงโทษแต่พวกเขาก็ไม่ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าและยังคงร้องเพลงสดุดีอันเป็นบทสวดในรูปแบบหนึ่งเรื่อยมาในชีวิตแม้ยามที่ชาติบ้านเมืองไม่มีพระวิหารพวกเขาก็ร้องกันเวลาทำงานขณะถูกกวาดป้อนไปดินแดนอื่นตกเป็นทาสเขาทำงานไปก็ร้องเพลงไปเพลงที่ร้องก็เป็นเพลงสดุดีที่เคยร้องสรรเสริญพระเจ้าประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าพระปีชาญาณในชีวิตคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านำทางชีวิตพวกเขาให้รอดพ้นและผ่านพ้นอุปสรรคกลับมาสรรเสริญพระเจ้าได้ในแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้พวกเขาอีกครั้งหนึ่งปีชาญาณหรือความเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตสำคัญประการหนึ่งคือการเตรียมพร้อมเสมอที่จะออกจากโลกนี้ไปสู่ชีวิตนิรันดรเรากำลังจะเข้าสู่บทพระวรสารแล้วนะครับถ้าเราคุยว่าเราเป็นคนที่อยู่ในโลกนี้แล้วมีปีชาญาณดำเนินชีวิตแล้วประสบความสำเร็จไม่มีอุปสรรคคุณสมบัติอันหนึ่งที่แสดงว่าเธอมีปีชาญาณก็คือเธอเป็นคนที่พร้อมจะออกจากโลกนี้เพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราเราจะต้องไปบ้านแท้ในพระวรสารเนื้อบุญลูกาวันนี้นะครับมีประโยคที่พระเยซูเจ้าตรัสตอนจบของอุปมาว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใด
ขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตนท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมายผู้เขียนพระวรสารถือว่าเวลาที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาครั้งที่สองเป็นเวลาสิ้นพิภพและถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องรับการพิพากษาชีวิตเพื่อจะไปรับชีวิตนิรันดรแต่หากการมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาครั้งที่สองบางคนตายก่อนยังไม่สิ้นพิภพการมีชีวิตก็คือรอพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาในวันสิ้นพิภพหรือบางคนตายไปก่อนนะครับหากลงตายก่อนวันที่เราตายคือวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาในชีวิตของเรานั่นแหละวันไหนที่เราตายก็คือวันที่พระเยซูเจ้ามารับเราเราต้องให้การต่อการพิพากษาคนที่เตรียมพร้อมคือคนที่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังชีวิตจะได้มีคุณความดีแถลงต่อพระเจ้าเมื่อต้องการให้การถึงการกระทำในขณะที่มีชีวิตบนโลกนี้คนที่เตรียมพร้อมไม่ว่านายจะมาเวลา2ยามหรือ3ยามถ้าพบผู้รับใช้กำลังทำเช่นนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุขคนใช้พร้อมจะเปิดประตูรับนายเมื่อนายเคาะเรียกนะครับนี่บทพระวรสารวันนี้นะครับพ่อตัดมาเป็นตอนๆให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนว่าทำไมเราต้องอ่านพระวรสารที่พระเยซูเจ้าบอกว่าคนใช้ที่เตรียมพร้อมเมื่อนายกลับมาก็ได้รับรางวัลก็แปลว่าปีชาญาณสำคัญคือการพร้อมที่จะออกจากโลกนี้พระเยซูเจ้าจะเสด็จมารับเธอแต่คนไม่เตรียมพร้อมอาจจะมีลักษณะเช่นนี้นะครับใครนะที่เป็นคนอยู่ในโลกนี้แล้วไม่เตรียมพร้อมบางคนใช้ชีวิตประมาทบ้าบิ่นเหมือนเขาจะไม่มีวันตายแต่แล้วเขาก็ตายลงเหมือนไม่เคยใช้ชีวิตมาก่อนบางครั้งพ่อดูคลิปใน YouTube หรือว่าใน Facebook แล้วก็อานาจใจนะครับเด็กๆวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ขี่แล้วก็นอนบนอานมอเตอร์ไซค์ล่อนไปเรื่อยนะครับยังไม่พอก็บางทีก็ปล่อยแฮนด์นะครับแล้วก็ยกล้อบ้างอะไรบ้างแล้วคลิปนี้ก็แปลกนะครับทำเขาวาดลวดลายแล้วเพื่อนๆก็โอ้โหรู้สึกว่าก็เป็นฮีโร่แต่ทุกคลิปก็จะจบลงตรงที่คว่ำลงแล้วก็ประสบความตายทุกคนเลยครับบางคนใช้ชีวิตประมาทบ้าบินเหมือนเขาจะไม่มีวันตายแต่แล้วเขาก็ตายลงเหมือนไม่เคยมีชีวิตมาก่อนน่าอนาถเลยนะครับตายลงเหมือนไม่เคยมีชีวิตมาก่อนก็คือเวลาเราตายเราไม่ได้ลำบากคนเดียวนะครับพ่อแม่เราก็ลำบากญาติพี่น้องเราก็ลำบากลูกเมียเราก็ลำบากคนที่อยู่ข้างหลังเขาลำบากทุกคนเธอตายลงเหมือนกับเธอไม่เคยมีชีวิตเลยอ่ะแต่เธอมีญาติพี่น้องเธอมีคนรักบางคนเบื่อหน่ายที่จะเป็นเด็กอยากโตเร็วๆและเมื่ออายุมากขึ้นกลับประพฤติตัวเหมือนเด็กให้คนอื่นต้องเป็นภาระเอาใจใส่ไอตอนเป็นเด็กก็อยากจะโตเร็วๆแล้วพอโตแล้วก็ทำตัวต้องให้คนมาเป็นภาระเอาใจใส่ตลอดอันนี้ก็มีบางคนต้องเสียสุขภาพไปตรากตรำทำงานเพราะเห็นแก่เงินแต่ก็ต้องเสียเงินออกไปเพื่อต้องการสุขภาพน้ำกลับคืนมาโอ้เวลาดำเนินชีวิตไปนะครับไม่เคยสนใจสุขภาพเลยนอนดึกดื่มสุราเมาไม้กินของไม่เลือกไม่สนใจเรื่องสุขภาพแต่แล้วก็ต้องเสียเงินออกไปเพื่อต้องการสุขภาพน้ำกลับคืนมาทำงานหามรุ่งหามค่ำก็เพื่อจะต้องได้เงินแต่แล้วก็ใช้เงินออกไปเพื่อจะได้สุขภาพที่เราหามรุ่งหามค่ำทรมานตัวเองกลับคืนมาก็มีบางคนกังวลเกี่ยวกับอนาคตหลงลืมปัจจุบันเหมือนไม่ได้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตวันๆก็คิดถึงแต่อนาคตไม่ได้คิดถึงปัจจุบันนะครับหลงลืมปัจจุบันเหมือนไม่ได้อยู่ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องมีสติอยู่กับวันนี้ครอบครัวเราเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงเอาแต่เพ้อฝันนะครับเหมือนคนไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเลยไม่มีทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเลยคนเตรียมพร้อมอาจมีลักษณะเช่นนี้นะครับนี่พ่อบอกว่าคนที่ไม่เตรียมพร้อมมีลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปคนที่เตรียมพร้อมอาจมีลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาในช่วงที่3นะครับบนหนทางอันยาวไกลคงไม่มีใครไปได้ถูกทาง
ถ้าปราศจากป้ายบอกทางทางชีวิตสายนี้เยาวชนของเรากำลังเดินทางหากครอบครัวไม่เป็นเช่นป้ายบอกทางที่ดีแล้วจุดหมายปลายทางจะเป็นเช่นไรคงไม่สายเกินไปที่เราจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็นเพื่อนร่วมชี้ทางไปพร้อมๆกันด้วยความห่วงใยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยหนังสือปีชาชาติในบทอ่านที่1นำมาให้เราพิจารณาชีวิตหลายแง่มุมเลยนะครับเมื่อกี้เราพิจารณาถึงคนที่ไม่พร้อมจะออกจากโลกนี้แล้วคนที่พร้อมจะออกจากโลกนี้เป็นยังไงบ้างครับสิ่งมีค่าที่สุดไม่ใช่ข้าวของที่พวกเขามีในชีวิตแต่พวกเขามีใครในชีวิตเนี่ยทุกวันนี้เรามีใครในชีวิตต่างหากที่สำคัญไม่ใช่ว่าเรามีอะไรแต่เรามีใครในชีวิตเรามีภรรยาที่ดีเรามีสามีที่ดีเรามีลูกที่ดีไม่ใช่เรามีทรัพย์สมบัติเราไม่สามารถทำให้ใครรักเราได้สิ่งที่เราต้องทำคือต้องทำตัวให้มีคนรักเราไม่สามารถจะไปบังคับให้ใครมารักเราเราต้องทำตัวให้มีคนรักเราไม่ดีที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับใครทุกคนจะได้รับการตัดสินโดยปัจเจกตามบุญกุศลของแต่ละคนไม่ใช่อาศัยมาตรฐานพื้นเพของคนกลุ่มใหญ่ที่เราอิงอยู่มาแอบอ้างเธอจะเป็นคนดีก็เพราะเธอเป็นคนดีด้วยสิ่งที่เธอทำไม่ใช่เธอไปยืนอยู่กับหมู่นักบุญแล้วเธอคิดว่าเธอจะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นไม่ดีที่จะเปรียบตัวเองกับคนอื่นทุกคนจะได้รับการตัดสินโดยปัจเจกตามบุญกุศลของแต่ละคนไม่ใช่อาศัยมาตรฐานพื้นเพของคนกลุ่มใหญ่ที่เราไปอิงอยู่มาแอบอ้างคนรวยไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุดจงเรียนรู้ว่าผู้คนใช้เวลา 2-3 วินาทีที่จะเปิดแผลใจในบุคคลที่เรารักแต่ใช้เวลานานหลายปีที่จะเยียวยาบาดแผลนั้นเราพูดคำทำร้ายจิตใจคนในบ้านเราแค่ 2-3 วินาทีแต่ใช้เวลาเป็น10ปีที่จะไปรักษาแผลใจที่เราไปทำร้ายเขาจงเรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้คนคนที่พร้อมจะออกจากโลกนี้คือคนที่เรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้คนมีคนที่รักเราแต่ไม่รู้ว่าจะแสดงออกมาอย่างไรเมื่อชีวิตเธอมีค่ามีคนเขารักเธอแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะแสดงออกอย่างไรก็ตั้งมากมายไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเธอเงินทองซื้อทุกสิ่งได้ยกเว้นความสุขเพื่อนแท้คือคนที่รู้บางอย่างเกี่ยวกับเราแต่ก็ยังรักเราอยู่ดีเราจะทำเรื่องหน้าอับอายขายหน้าอะไรก็ตามเขารู้แต่เขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมไม่เพียงพอที่เราได้รับการอภัยจากผู้อื่นเราต้องรู้จักยกโทษให้กับตนเองด้วยไม่ใช่คนอื่นยกโทษเราแล้วเราไม่รู้จักให้อภัยตัวเองเขาไม่เสียใจหากเขาจำข้อมูลอะไรไม่ได้มากเพราะคนเราจะลืมทุกสิ่งที่ได้ยินแต่เขาจะไม่ลืมในสิ่งที่ผู้คนทำให้เขารู้สึกเธอเป็นคนมีความรู้เธอพูดไปเลยเยอะแยะเลยไปให้บรรยายให้กับนักศึกษาฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาจะลืมสิ่งที่เราพูดหมดเลยแต่เขาจะไม่ลืมสิ่งที่เราทำให้เขารู้สึกคือเขารู้สึกมีกำลังใจอยากจะเรียนต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำให้คนรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจตลอดไปเราอาจหยุดสักคู่หนึ่งปิดตาลงหายใจลึกๆขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาดีๆที่พระองค์ทรงมีต่อเราขณะอ่านพระวาจาของพระเจ้าอยู่นี้และสัมผัสได้เลยว่าพระปีชาญาณสถิตอยู่ใกล้ๆเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าฝูงแกะน้อยๆเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่านทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยบทอ่านที่2จดหมายถึงชาวฮีบรูหากบทอ่านที่1ไพเราะและมีความหมายซ่อนอยู่เต็มเปี่ยมบทอ่านที่2ก็มีความเป็นโกวีสง่างามเมื่อพูดถึงปีชาญาณของบรรพบุรุษแต่ในจดหมายของชาวฮีบรูผู้เขียนใช้คำว่าความเชื่อแทนคำว่าปีชาญาณในชีวิตที่ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ของบรรพบุรุษเป็นคนที่มีปีชาญาณอยู่กับประชากรของพระเป็นเจ้าแต่คนเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูเขาเขียนแบบนี้ครับ
ขาออกเดินทางโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะความเชื่อขอพำนักในดินแดนแห่งพระสัญญาเยี่ยมคนต่างด้าวในต่างแดนเขาอาศัยอยู่ในกระโจมเช่นเดียวกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทร่วมพระสัญญาเดียวกันเขาคอยนครที่มีรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ออกแบบและทรงก่อสร้างมันมีความเป็นกวีแล้วเราก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งของคนเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูพระคัมภีร์ต้องการสอนให้เราเป็นผู้มีปีชาญาณโดยยกตัวอย่างของบรรพบุรุษประชากรของพระเจ้าแม้พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหนแต่พวกเขาก็ได้ออกเดินทางด้วยความเชื่อในพระเจ้าบนเส้นทางนี้เองที่พวกเขาได้พบพระเจ้าแล้วโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างความเชื่อในพระเจ้าเป็นของมีค่าที่สุดในชีวิตที่เราต้องรักษาไว้ดังนั้นจากคนเดียวซึ่งเปรียบเสมือนกับตายแล้วกลับเกิดลูกหลานจำนวนมากเหมือนดาวในท้องฟ้าและเหมือนเม็ดทรายที่นับไม่ได้บนชายทะเลขาเหล่านี้ทุกคนตายไปแล้วในความเชื่อโดยไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แต่ก็ได้เห็นและได้ต้อนรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังอยู่ห่างไกลและรู้ดีว่าตนเป็นเพียงคนต่างด้าวและพลัดถิ่นในโลกผู้ที่พูดเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าตนกำลังเสาะแสวงหาแหล่งพำนักหากเขาคิดถึงถิ่นกำเนิดที่จากมาเขาคงมีโอกาสกลับไปได้แต่โดยแท้จริงแล้วเขาเหล่านี้พยายามไขว่คว้าหาแหล่งพำนักที่ดีกว่านั่นคือเมืองสวรรค์ดังนั้นพระเจ้าจึงมิทรงละอายที่จะรับพระนามว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองไว้ให้พวกเขาแล้วเรารู้มานานแล้วว่าคนมีจิตใจบริสุทธิ์ศรัทธาแรงกล้าจึงเขียนคำภาษากวีได้คนเหล่านี้มีปีชาญาณพวกเขาหวนคิดถึงปีชาญาณที่นำทางบรรพบุรุษจงส่งผ่านความเชื่อมาสู่พวกเขาได้เขาเขียนประกาศความเชื่อของเขาลงไว้ในพระคัมภีร์เป็นภาษากวีให้เราเข้าใกล้ปีชาญาณและหัดใช้ความเชื่อนั้นนำทางชีวิตของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับเลือกสื่อที่ดีไว้ในบ้านเหมือนให้ลูกหลานทานอาหารปลอดสารพิษคาทอลิกบอกเล่า90ค่ะเราไปเป่าประกาศ
ทรงดลใจทรงข้าไปทั่วแดนดินนำสันติสุขให้ทุกถิ่นความยินดีให้ปวงประชาทรงส่งข้าออกไปพร้อมกับให้คำสัญญาว่าจะอยู่คู่ตัวข้าตราบชั่วฟ้าดินมาลายสถิตกับข้ามีบัญชาให้ข้าไปเปลื้องทุกผู้ร่ำร้องไห้บรรเทาใจผู้เศร้าโศกาทรงส่งข้าออกไปพร้อมกับให้คำสัญญาว่าจะอยู่คู่ตัวข้าตราบชั่วฟ้าดินมาลายโรงเรียนแห่งคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่สถานที่ฝึกฝนคือครอบครัวสังคมคือที่ปฏิบัติพวกเราไปวัดกันเถอะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาบอกเล่า90ให้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการย้อนหลังในครั้งก่อนๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนะคะ csct.or.th/radio หรือว่าจะรับฟังทาง YouTube ก็ได้นะคะของทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยก็มีรายการต่างๆของทางสื่อมวลชนคาทอลิกให้คุณผู้ฟังได้เลือกรับชมรับฟังกันอย่างจุใจเลยนะคะอย่าลืมไปติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเรากลับมาพบเจอกับคาทอลิกบอกเล่า90และรัตนาพรสายทองกันได้ใหม่นะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะรักพระองค์สุดล้นใจข้ารักพระองค์สุดใจและกายจิตไฟโหยหาความรักพระองค์ทุกวันที่วางจึงพระ
องค์เมตตาให้ข้าแสวงหาพี่น้ำประทายของพระองค์หมดสิ้นใจกายข้าวอนพระองค์สิ้นใจ